ทวีร้อนตัวหลังวัชิระยื่นปปช.สอบจริยธรรมร้ายแรงปมเอื้อทักษิณก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับหน่วยงานราชการหรือนะองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆก็คงจะหนาวๆร้อนๆเพราะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้นะครับแล้วก็ก่อนวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ทักษิณจะได้รับการพักโทษเพราะครบกำหนด6เดือนนะครับที่ได้รับการจำคุกไปแล้วเนี่ยต้องรอดูว่าหลังจากนี้เองใครบ้างนะครับที่จะเข้าข่ายกระทำความผิดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับทวีสอดส่องนะครับหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้อนตัวเลยครับที่วันนี้นะครับคุณวัชระเนี่ยไปยื่นปปช.ให้สอบจริยธรรมร้ายแรงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากการสอบจริยธรรมร้ายแรงเพราะการสอบจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับมันอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลหรือดุลยพินิจของปปช.เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเกิดอาการอะไรขึ้นและจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ทวีเริ่มจะร้อนตัวนะครับทวีร้อนตัวหลังวัชระยื่นนะครับปปช.สอบจริยธรรมร้ายแรงปมเอื้อทักษิณทวีร้อนตัวหลังนะวัชระยื่นปปช.สอบจริยธรรมร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีให้ปปช.ยุติธรรมต่อปมทักษิณและโยนเรื่องให้ราชทัณฑ์นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าตามที่ได้ยินนะครับตามที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่12มกราคม2567ให้ดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการทางการเมืองกับพวกมีพฤติกรรมหรือกระทำปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตเอื้อประโยชน์กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรและผิดประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่กรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรถูกส่งตัวออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำณโรงพยาบาลตำรวจจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมปัจจุบันครบกำหนด120วันตามที่กำหนดของกระทรวงการส่งของกฎกระทรวงการส่งตัวของผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ.2563แล้วจึงมีความประสงค์ขอให้ระงับการส่งตัวของนักโทษชายทักษิณชินวัตรไปคุมขังนอกเรือนจำและขอให้ตั้งคณะกรรมการนะครับสอบสวนและปฏิบัติหน้าที่กับสอบสวนและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงขอให้เปิดเผยรายงานของกรมราชทัณฑ์ที่รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภาพถ่ายของนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่พักรักษาตัวอยู่ภายนอกเรือนจำให้ประชาชนทราบต่อไปความรายละเอียดแจ้งแล้วนั้นล่าสุดตนได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ยท .02019/485 ความว่าตามหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องฉบับลงวันที่20ธันวาคม256ผู้ร้องได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่ากรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ร้องจึงได้ส่งเรื่องไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปหากผลการพิจารณาดำเนินการเป็นอย่างเป็นประการใดกรมราชทัณฑ์จะได้แจ้งให้กับผู้ร้องทราบโดยตรงซึ่งผู้ร้องสามารถติดตามนะครับการดำเนินการได้ที่กรมราชทัณฑ์เลขที่222ถนนนนทบุรีตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี1100หรือว่าโทรนะครับ02-967-222นายวัชระกล่าวว่าหนังสือฉบับลงวันที่20ธันวาคม2566ฉบับนี้ตนได้ยื่นหนังสือถึงนายทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม5ข้อคือ1ปฏิบัติตามวิสัยนะครับอำนวยการยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมของพันธกิจข้อที่3เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแต่ยุคท่านทวีสอดส่องยังเหลื่อมล้ำไม่ได้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใดกับหย่อนยานและเอื้อประโยชน์กับนักโทษชายทักษิณชินวัตร
2นักโทษทายทักษิณชินวัตรเนี่ยนักโทษหมายเลข665-01-02-668ไม่ได้กรอกแบบประวัติทร101แบบประวัตินักโทษจำนวน4หน้าในฐานข้อมูลแม้แต่บรรทัดเดียวไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนกับนักโทษทั้ง 400,000 รายนักโทษชายทักษิณไม่ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยก็ไม่กล้าถามยังไม่ได้สอบประวัติไม่ได้ทำการตามขั้นตอนแต่ประการใดจึงขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเจ้าพนักงานทะเบียนเรือนจำพิเศษกรุงเทพขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน3ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับทำการสอบสวนข้าราชการราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ทำรายงานเท็จและช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณนักโทษไม่ต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำแต่อ้างไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยาน 4. ขอสำเนารายชื่อพัสดีทั้งหมดพร้อมลายเซ็นและภาพถ่ายนะครับตามที่นายณัฐธีทองปาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่14ธันวาคม256ว่านะครับมีภาพถ่ายนักโทษชายทักษิณชินวัตรนักโทษที่ได้รับนักโทษที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับทุก2ชั่วโมงขอให้เปิดเผยภาพถ่ายและให้ระงับยับยั้งการส่งตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำและมีทำการทำรายงานเท็จมาตั้งแต่ต้น5ขอให้เปิดเผยรายงานกรมราชทัณฑ์ที่มีรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภาพถ่ายนักโทษชายทักษิณชินวัตรนักโทษพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำครบ120วันเพื่อเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบแต่ต่อมาแต่ปรากฏว่านายทวีไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ตามที่นายวัชระร้องเรียนแต่อย่างใดซึ่งหนังสือที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตอบมานั้นไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมไม่มีธรรมาภิบาลไม่ตรงไปตรงมาเพราะคำถามที่ผมใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีและยิ่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจของกระทรวงโดยตรงการส่งไปเรื่องไปยังการส่งเรื่องไปยังกรมราชทัณฑ์จึงไม่ใช่การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ร้องตามที่สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวอ้างแต่อย่างใดนายพงศวาทนีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงควรจะทบทวนในเรื่องนี้ต้องเป็นข้าราชการมืออาชีพอย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่มีอำนาจชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนายวัชระกล่าวนายวัชระยังกล่าวอีกว่านายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ต้องให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตอบหนังสือผมแก้เกี้ยวเพราะประชาชนคาใจกันทั้งประเทศว่าทำไมนักสร้างสันติภาพของท่านจึงไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวป่วยทิพย์เอื้อประโยชน์กันหรือไม่แต่ควรเตรียมเอกสารไปชี้แจงกับปปช.ในอนาคตจะดีฝ่าทั้งข้อกฎหมายและจริยธรรมร้ายแรงและเรื่องนี้ต้องจบที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบไม่ใช่จบที่กรมราชทัณฑ์อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณวัชระออกมานะครับก็ต้องเรียกว่างานนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าทางนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าจบกันที่ศาลแน่นอนและเชื่อว่าคดีนี้นะครับศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับคงต้องรับงานนี้อย่างหนักแน่นอนนะครับคนที่ไปร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้มีความคืบหน้าแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะไปจบอยู่ที่ศาลอย่างแน่นอนซึ่งถ้าถึงตอนนั้นนะครับรัฐมนตรีแต่ละคนก็ต้องถูกดำเนินคดีหรือเปล่าหรือต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆนะครับความกังขาของเรื่องนี้นะครับความที่หลายคนสงสัยข้องใจนะครับมันก็มีทั้งคนข้องใจคนสงสัยคนไม่สงสัยก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่แน่ๆนะครับเอ๊ะสุดท้ายแล้วการที่นะที่ราชทัณฑ์ออกมาแบบนี้นะครับการที่ทักษิณสามารถไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตรงอันเนี้ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์หรือว่ามันเป็นการทำตามขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าสำหรับผมเองเนี่ยก็มานำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใครจะฟังแบบไหนใครจะชอบแบบไหนหรือใครไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแต่ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่านะครับในฐานะประชาชนก็สามารถที่จะตั้งคำถามได้วิพากษ์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้นะครับและนะครับ
พวกนักร้องเรียนเท่าไหร่หรือคนที่ไปร้องถึงเรื่องนี้นะครับก็ต้องทำตามกระบวนการเพราะอยากให้เกิดความยุติธรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่วันนี้นักการเมืองอยากจะทำอะไรก็ได้เมื่อเข้าไปมีอำนาจอยากจะใช้อำนาจตัวเองทำอะไรก็ได้บิดเบือนอะไรก็ได้อันนี้ก็คงจะไม่ถูกไม่ต้องนักมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ